บ้านของเพื่อนๆมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าครับบางทีเราโทรศัพท์ไปหาท่านอาจไม่ได้ยินเสียงร้องของโทรศัพท์และอาจจะไม่ได้รับสายของเราจะโทรหาคนอื่นก็ยากเพราะกดเบอร์ไม่ทันสัญญาณทำให้ยากต่อการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกจะให้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานมาก่อนก็ถือเป็นเรื่องยากไปอีกวิดีโอคอลนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีคนอยู่ด้วยแล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ผมลองเอาปัญหานี้ไปนั่งคิดดูแล้วก็ได้ไอเดียดีๆขึ้นมาผมจะสร้างสคริปต์อัตโนมัติสำหรับการวิดีโอคอลผ่าน Google Meet ขึ้นมาโดยใช้ Python และ Selenium โดยใช้งาน Raspberry Pi 5เป็นอุปกรณ์วิดีโอคอลสำหรับคุณยายของผมโดยเฉพาะโดยทำการเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ผ่านทางทีวีที่ท่านนั่งดูเป็นประจำต่อกล้องสำหรับการวิดีโอคอลต่อไมโครโฟนสำหรับการพูดคุยสื่อสารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยผมจะใช้ Telegram Bot ในการสั่งการให้สคริปต์ของผมใน Raspberry Pi 5นั้นทำงานโดยอัตโนมัติในการสร้างห้องบน Google Meet ส่งลิงก์ Google Meet ให้ผมและกดรับสายให้ผมเข้าห้อง Google Meet อัตโนมัติโดยที่ทั้งหมดนี้คุณยายของผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับท่านก็สามารถวิดีโอคอลกับผมได้แล้วแล้วถ้าคุณยายของผมอยากจะวิดีโอคอลหาผมล่ะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมจะทำปุ่มพิเศษไว้สักหนึ่งปุ่มโดยเมื่อท่านกดแล้วสคริปต์อัตโนมัติที่ผมเขียนไว้บน Raspberry Pi 5ก็จะทำการสร้างห้องบน Google Meet แล้วแจ้งเตือนผมผ่านทาง Telegram Bot ให้ผมจอยเข้าไปในห้องได้โดยทันทีซึ่งหมายความว่าท่านสามารถวิดีโอคอลหาผมได้โดยกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นระบบทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารกับพวกเราเวลาอยู่นอกบ้านได้ง่ายมากขึ้นและเป็นการสื่อสารที่ดีกว่าการพูดคุยผ่านเสียงเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นภาพด้วยหากคุณกำลังสนใจโปรเจกต์นี้กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกให้ผมรู้ว่าผมควรที่จะทำทูทอเรียลสำหรับโปรเจกต์นี้ได้แล้ว